การใช้ชีวิตของคุณจากวันที่เหนื่อยล้าจากการใช้แสงคอมและการทำงานต่างๆทำให้คุณได้ผ่อนคลายแม้ว่าคุณจะอยู่ที่บ้านก็ตามนะคะ Well Skin Multifunctional Eye Beauty Apparatus ฮะ Apparatus เจ้าเครื่องนี้จะช่วยลดริ้วรอยใต้ตาของคุณลดการบวมนะคะแล้วก็ทำให้ตาของคุณกลับมาสดชื่นเพิ่มเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงใต้ตาค่ะด้วย3 gear vibration นะคะหรือว่าการสั่น3ระดับด้วยกันและอุณหภูมิตั้งแต่38ถึง45องศาทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายสบายมากๆเลยค่ะเวลาที่ใช้ไอได้สั่งซื้อมาจาก Shopee นะคะราคาประมาณ600กว่าบาทนะคะก็ลองใช้มาสักพักแล้วนะคะเลยเดี๋ยวจะมารีวิวให้ทุกคนดูกันถ้าจะเป็นเครื่องแบบนี้นะคะขนาดเล็กขนาดแบบกำลังพอดีมือนะคะแล้วก็มันก็จะมีคู่มือแล้วก็ประกันต่างๆนะคะซึ่งก็มีภาษาอังกฤษด้วยมันเริ่มตรงนี้นะคะแล้วก็มีที่ชาร์จมาให้นะคะชาร์จแบตนะคะก็นี่เลยจะที่ก้นของมันก็จะมีที่ชาร์จเป็นที่ก้นแบบนี้แล้วก็ชาร์จได้ตามปกติเลยซึ่งจะใช้เวลาชาร์จประมาณ2ชั่วโมงก็จะเต็มค่ะครั้งหนึ่งชาร์จครั้งหนึ่งเนี่ยอยู่ได้นานมากเลยทุกคนกว่ามันจะแบตหมดก็ชอบตรงนี้แหละที่มันแบบค่อนข้างอึดเลยนะคะนอกจากนี้นะคะมันใช้งานง่ายมากๆเลยเพราะว่ามันมีสมาร์ทสกรีนตรงนี้นะคะเป็นหน้าจอ LCD เล็กๆทำให้เราสามารถควบคุมการใช้ได้ง่ายมากเลยค่ะสามารถเห็นว่าตอนนี้เรากำลังสั่นระดับไหนแล้วก็อุณหภูมิเท่าไหร่อยู่แล้วนะคะคราวนี้นะคะวิธีใช้ง่ายมากๆเลยนะคะมี3ปุ่มนะคะปุ่มล่างกดเปิดกดค้างมันก็จะเริ่มสั่นนะคะปุ่มเปิดเนี่ยถ้ากดซ้ำนะคะก็จะเป็นการเลือกระดับการสั่นระดับที่1 2หรือว่า3นะคะนอกจากนี้เจ้าเครื่องนี้นะคะยังมาพร้อมกับไฟ LED 3สีสีแดงสีฟ้าสีเหลืองเพื่อมีคุณสมบัติในการปฏิบัติผิวหน้าของคุณต่างๆกันไปค่ะทุกคนน่าจะเคยเห็นนะคะตามคลินิกเสริมความงามเนี่ยจะมีเรียกว่า LED treatment นะคะเพราะว่าแสง LED สีต่างๆเนี่ยมันสามารถลงลึกไปในชั้นผิวของเราแตกต่างกันแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาที่แตกต่างกันค่ะโดยแสงสีแดงนั้นนะคะจะช่วยเสริมสร้างกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนของชั้นผิวแล้วก็มีส่วนช่วยในการลดเลือนริ้วรอยได้ค่ะ ต่อไปแสงสีฟ้าอันนี้เป็นแสงที่ไอใช้บ่อยที่สุดเลยนะคะเพราะว่าแสงสีฟ้าเนี่ยมันสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของการเกิดสิวได้และยังลดการอักเสบของสิวได้ด้วยนะคะไอก็เลยมันจะชอบใช้แสงสีฟ้าบ่อยที่สุดเลยค่ะเพราะว่าเวลาเรานวดใต้ตาไปด้วยเนี่ยแสงสีฟ้ามันได้ส่องกระตุ้นแก้มเราจะได้ลดสิวไปด้วยส่วนแสงสีเหลืองนะคะจะช่วยเพิ่มการแลกเปลี่ยนออกซิเจนในเซลล์ของเรานะคะจะทำให้ผิวของเราเปล่งปลั่งสดใสมากขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะตามตัวอย่างของร้านเนี่ยเขาสามารถมานวดที่ปากได้ด้วยเพื่อไม่รู้เขาบอกว่า brightening the lip ซึ่งไอว่ามันคงแค่เหมือนว่านวดแล้วเลือดมันมาเลี้ยงขึ้นอ่ะมันมาเลี้ยงปากเราเลยทำให้มันแดงมันรู้สึกแบบมันแดงมันมีสีสดใสขึ้นมาอย่างนี้แต่ว่าจะไปเปลี่ยนสีมันคงไม่ได้ไปช่วยเปลี่ยนเซลล์สีผิวที่ปากอะไรขนาดนั้นนะคะนอกจากนี้นะคะอุณหภูมิค่ะอุณหภูมินะคะอุณหภูมิเจ้าตัวนี้นะคะเวลาเรานวดไปที่หน้าไปที่ตาของเราเนี่ยมันก็จะอุ่นๆค่ะโดยอุณหภูมินะคะมันจะเริ่มจ้าโดยอุณหภูมินะคะมันเริ่มที่38องศานะคะแล้วก็กดปุ่มบนเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึง45องศาเลยเนี่ย39 40 41 42 43 44 45ค่ะสุดที่45ซึ่งส่วนใหญ่ไอ้ก็ใช้อยู่แค่สูงสุดแค่41นะคะเพราะว่ามันร้อนมากมันไม่ไหวแล้วสบายมากเลยทุกคนนอกจากนวดใต้ตาเนี่ยไอ้ก็บางทีก็มานวดตรงรอบแก้มนี่ก็สัจจ์นวดตรงหัวก็ได้ตาหัวอะไรวะคิ้ว
วางคิ้วใต้ตาร่องแก้มขมับเป็นการสั่นไปด้วยมัลติฟังก์ชันมากมากเลยสบายนอกจากนี้นะคะตรงฝาปิดจะเห็นดำๆเล็กๆตรงนี้มันคือหินประมาณว่าเทปไปเสิร์ชนะคะมันเป็นหินภูเขาไฟอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เหมือนว่าใช้นวดได้เหมือนกันถ้าเราเปิดเครื่องปุ๊บแต่ไอ้ไม่ค่อยใช้เท่าไหร่เพราะว่ามันไม่รู้สึกถึงความร้อนหรืออะไรมันก็สั่นแหละก็ไม่รู้ประโยชน์ของมันว่ามันยังไงนะไอ้ก็เลยไม่ค่อยได้ใช้นะคะก็คิดว่ามันเป็นแค่ฝาปิดธรรมดาไปตรงนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้ก็จะใช้แล้วก็ให้ใช้วันละ2ครั้งครั้งละไม่เกิน15นาทีนะคะเพราะว่าพอเกิน15นาทีปุ๊บมันก็จะตัดให้เราโดยอัตโนมัติเลยให้เราใช้เกินสรุปความประทับใจของไอซ์ต่อเครื่องนี้นะคะก็ว่ามันราคาไม่แพงมากมันประมาณแค่600กว่าบาทประมาณแค่600อ่ะคุณก็สามารถผ่อนคลายสบายสายตาที่บ้านได้สิ่งที่ได้จากเครื่องนี้แน่นอนก็คือความฟินค่ะทุกคนความฟินและผ่อนคลายนะคะก่อนนอนเวลาเราเล่นมือถือไปด้วยใช่ไหมก่อนนอนไอซ์ชอบเอาเครื่องนี้มาเปิดแล้วก็เล่นมือถือไปด้วยคือจะผ่อนคลายตาแต่ว่าก็จะเล่นมือถือนั่นแหละมันก็ทำให้เรารู้สึกดีผ่อนคลายสายตาก่อนหลังจากที่แบบจ้องคอมหรืออะไรมานานทั้งวันนะคะพวกที่เขาเคลมว่าแบบโอเคริ้วรอยใต้ตาลดกระชับอะไรไม่รู้สึกไม่เห็นผลอะไรเลยทุกคนก็นั่นแหละมันก็ช่วยผ่อนคลายเฉยๆสำหรับไอ้นะคือไอ้ไม่ได้เห็นผลในพวกนั้นนะคะก็ถ้าใครคาดหวังจะซื้อเครื่องนี้ไปแล้วจะเห็นผลว่าอะไรอะรอยเหี่ยวหายนู่นนี่อันนี้ไอ้ก็บอกส่วนตัวเลยว่าไม่สำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบคลิปรีวิวไว้แค่นี้ก่อนนะคะถ้าเกิดใครชอบเนี่ยก็ฝากกดติดตาม Subscribe ได้นะคะหรือว่าจะเป็นติดตามทางช่องทางอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube แล้วก็ตอนนี้ก็มี TikTok ด้วยค่ะฝากติดตามกันด้วยนะคะเดี๋ยวไอ้ขอเนี่ยไปนวดตาก่อนสบายมาก